ข้อหนึ่งเลยตั้งใจไปเลยเนี่ยคนตั้งใจคุณเห็นตัวอย่างของผมแล้วใช่ไหมล่ะคุณแค่ตัดสินใจว่าฉันจะหล่อสวยหน้าเด็กจริงๆคุณหน้าเด็กได้ตลอดกาลเลยนะแล้วแต่คุณเลยคุณเลยวันนี้เพิ่งสอนไปอูแวตื่นขึ้นมาอูแวฉันอายุหนึ่งวันตลอดเวลาวันแล้ววันนี้จะสร้างอะไรดีมีแต่ now นะไม่เคยเอาอดีตมาไม่เคยหน้าแก่เพราะว่าอะไรหน้าคุณไม่เคยเอาอดีตยกมาไอคนที่หน้าแก่คือเขาแบกอดีตไงเข้าใจป่ะเขาไปเอาเรื่องลกๆอะไรเข้ามาในหัวเขาไม่รู้เขาจำเรื่องอะไรไม่รู้ลกๆมาแทนที่จะเอาหัวสมองนะไปสร้างอะไรครีเอทอะไรใหม่ๆไปสร้างอะไรที่มันแบบว่า fresh new แล้วก็อัพเวลขึ้นไปนะครับวันนี้ผมจะสอนเทคนิคนั้นขึ้นมาให้คุณนะครับก็คือช่วงนี้อันนั้นข้อหนึ่งคือลืมอดีตไปให้หมดเลยข้อหนึ่งเลยแล้วคุณจะ start fresh เริ่มทุกวันด้วย fresh ข้อสองคือเริ่มทุกวันด้วยความ fresh ความสดก็คือนั่งสมาธิสร้างจากความว่างเปล่าอย่าโยงเอาอดีตเข้ามาอย่าเอาอดีตเข้ามายุ่งอดีตที่มันไม่โอเคเอาอย่ามายุ่งสร้างจากอนาคตข้อสามสร้างจากอนาคตทำยังไงโอ้โหวันนี้สอนแรงมากทำมานานเขาไงผมมีวิธีการผมจะอัพเวลตัวเองตลอดเวลาครับมันสนุกในชีวิตมันสนุกมันผมบอกคีย์เลยนะคีย์คือมันมาจากความสนุกในระหว่างเดินทางคีย์คืออันนี้เลยเพราะว่าผมไม่ได้ยึดติดกับเป้าหมายปลายทางผมไม่ยึดติดผมมันจะออกมาดีกว่าที่คุณคิดอีกอะผมคิดแค่เนี้ยจริงค่ะเวลาผมตั้งเป้าอะไรผมคิดรู้แค่นี้ว่ามันจะมาดีกว่าที่กูคิดอีกเพราะฉะนั้นกูไม่ยุ่งกับผลลัพธ์กูยุ่งกับกระบวนการฉันสนุกกับกระบวนการแล้วคุณรู้ไหมเวลาคุณสนุกกับกระบวนการเนี่ยผลลัพธ์มันออกมาเจ๋งกว่าที่คุณคิดอีกเพราะว่าคราวนี้คุณกำลังโคครีเอทกับจักรวาลหรือคุณกำลังโคครีเอทกับอินเนอร์บีอิ้งของคุณหรือไฮเออร์เซลฟ์ของคุณใช้คำไหนก็ได้ที่คุณสบายใจอ่ะเพราะว่าบางคนไม่ค่อยชอบทำจักรวาลไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็ใช้คำว่าวิญญาณคุณก็ได้หรือว่าใช้คำว่าอินเนอร์เซลฟ์หรือว่าเซลฟ์ภายในอินเนอร์บีอิ้งนะครับตัวตนภายในหรือตัวตนที่สูงกว่าไฮเออร์เซลฟ์ใช้คำนั้นนะคุณรู้ไหมว่าเขาอ่ะรู้วิธีเจ๋งกว่าคุณอีกแต่คุณน่ะให้เอนจอยระหว่างทางแล้วก็หรือว่าฟีลทางไปเรื่อยๆว่าไอ้ทาง A หรือทาง B ดีกว่าวะที่รู้สึกดีกว่าแค่นี้นะคิดแค่นี้นะไม่ต้องบอกว่าทาง A ทาง B ใช้แม่งตรรกะคิดเยอะมากเลยอันนี้เงินนี่เรื่อยๆไม่ต้องอันไหนรู้สึกดีกว่าทาง A หรือทาง B ถ้ารู้สึกดีกว่าทาง B ไปทาง B แม้แต่คนอื่นมันจะบอกว่านี่เธอต้องอย่างง้นอย่างนี้นะแล้วเธอมันต้องกระบวนการต้องแบบนี้หน่อยนี้นะ1 2 3 4นะจะเปิดร้านต้องมีอย่างนี้นะต้องไปขออนุญาตห้างก่อนนะแล้วต้องไปหาดูทำเลไม่ต้องอ่ะดูก่อนฟีลก่อนว่าอันไหนวะที่แม่งคนแม่งถามมันรู้สึกดีจังเลยคนอยากได้สิ่งนี้จากเราขายไปเลยค่อยเปิดร้านค่อยว่ากันเข้าใจมันฟีลมันนี่คือทาง A กับทาง B เอาอันไหนเอาที่รู้สึกดีก่อนมันจะเป็นเล็กๆแบบนี้มันจะค่อยๆคำทางไปเรื่อยๆมันจะไม่มีการที่แบบว่ามาแล้วแม่งสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่ต้นไม่มีทางเลยนะเพราะว่าคุณไม่มีทางเห็นไปถึงสุดอ่ะไม่ได้ทางเห็นถึงบันไดจนถึงสุดขั้นสุดท้ายอะไรที่คุณเห็นในบันไดถึงขั้นสุดท้ายนะแม่งเหนื่อยแล้วคราวเนี้ยเพราะมันเป็นงานละเข้าใจป่ะเวลาพลังงานดีแล้วไลฟ์แบบถึงแม้ว่าไม่หัวข้ออะไรไม่100%แต่ว่าคนดูเยอะเวลาอารมณ์ดีๆแล้วทำคลิปแล้วก็ไลฟ์บางทีมันไม่ได้วิชาการมากหรือบางทีมันไม่ได้แบบหัวข้อมันไม่ได้เป๊ะหรือมันไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรแต่ว่าถ้าเขาอารมณ์ดีคนจะดูเยอะมากเขาตั้งข้อสังเกตมาพี่บอกน้องไม่รู้เหรอเนี่ยพี่บอกพี่เนี่ยเป็นความลับของพี่บอกไม่ได้บอกลูกศิษย์ทุกคนเพราะว่าบางทีก็ลืมใช่ไหมบางทีก็หรือบางทีมันไม่ได้เป็นประเด็นของเขาไงหรือว่าเขายังไม่ถึงเลเวลนั้นแต่บอกได้เลยว่าเวลาคุณอารมณ์ดีคนจะเยอะขึ้นคุณจะขายของได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสองทางก่อนที่คุณจะเจอคนเจอลูกค้าเจอออกกล้องหรือเจอใครก็ตามมีสองทางหนึ่งปรับอารมณ์ตัวเองก่อนหรือไม่ก็ถ้าคุณอารมณ์ดีเมื่อไหร่คว้ากล้องขึ้นมาเลยอันนี้คือเป็นหนึ่งไอเดียเวลามีไอเดียมาผมบอกได้เลยนะวันนี้ของแพงมากให้ไอเดียที่เจ๋งมากคือคนแล้วคนส่วนใหญ่พลาดมากเขาเลยไม่รู้เวลาเขาจักรวาลส่งไอเดียมาให้ลงมือทำทันทีแล้วคุณจะเห็นผลทุกอย่างที่คุณต้องการมีความจริงเวอร์ชันนั้นอยู่แล้วในโลกพลังงานใช่ค่ะมันไม่ใช่คุณต้องไปคุยเองใหม่แต่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในโลกพลังงานทุกอย่างที่คุณต้องการทุกความปรารถนาที่คุณชุดแบบอะไรอะชุด rocket หมายความ rocket of design ใช่ไหมก็คือเป็นพลุจรวดแห่งความปรารถนาคุณทุกอันเนี่ยมันมีความเป็นจริงอยู่แล้วในโลกพลังงาน แต่คุณสามารถจำไปหามันได้ทุกเดือนทุกวันเนี่ยผมจะอัพเวลตัวเองตลอดเวลาแล้วบอกว่าฉันจะจำไปเวลไหนต่อนะครับที่จะคีย์ที่คุณต้องจำในชีวิตก็คืออยากได้อะไรทางลัดคือเป็นคนนั้นก่อนแล้วคุณจะได้มันคราวนี้มันนี่คือคีย์หัวใจให้คุณอยากได้อะไรผมสอนวิทยายุทธที่เจ๋งที่สุดแล้วนะวิทยายุทธด้านจิตวิญญาณวิทยายุทธที่พวกเกจิอาจารย์โยคีต่างๆเขาเข้าใจกันตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์คุณเอามาแอพพลายใช้กับสมัยนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดด้านจิตวิญญาณจริงๆแล้วคุณสามารถเป็นผู้สำเร็จทางด้านทางโลกและทางธรรมในพร้อมกันได้จริงๆแล้วมันมีเรื่องเดียวเลยคือทางธรรมคือโลกวิญญาณแต่มันมีเรื่องเดียวเลยเรื่องโลกวิญญาณเพราะทุกคนสร้างจากโลกวิญญาณหมดเลยไม่มีใครสักคนเดียวที่สร้างจากโลกวัตถุไอ้พวกที่สร้างวัตถุไปวัตถุนั่นคือสร้างผิดแต่ถ้าเกิดคุณสร้างจากโลกวิญญาณก่อนคือสร้างจากจิตก่อนทุกอย่างมันจะลงตัวหมดเลยมันโคตรเจ๋งมันจะราบรื่นใช่ราบรื่นและสร้างง่ายเพราะคุณสร้างจากควอนตัมฟิลด์สร้างจากที่ว่างเปล่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยที่ว่างเปล่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดแต่เวลาคุณเอาวัตถุมาเปลี่ยนวัตถุคือตัวคุณเนี่ยพยายามจะไปเปลี่ยนวัตถุอื่นมันโคตรช้ามันมีแรงหนืดมันมีแรง density ของความหนาของการความแบบหนาของ level dimension นี้มิติโลกของเราแต่ไอมิติที่สูงๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีมันว่างเปล่าเพราะฉะนั้นคุณจะสร้างจากโลกความคิดที่ไปเปลี่ยนความคิดโลกอยู่ในความไปเปลี่ยนพลังจากโลกวิญญาณที่จะไปเปลี่ยนสิ่งที่จับต้องไม่ได้เพราะนั้นมันง่ายกว่าเยอะมันไม่มีแรงฝืดแรงหนืดเข้าใจป่ะสร้างขึ้นมาแล้วถ้าไม่ใช่อย่างที่ต้องการคือมันก็เปลี่ยนง่ายใช่ใช่ก็เลือกใหม่เปรียบเทียบก็สร้างกำลังตอนอยู่ในพิมพ์เขียวง่ายกว่าเยอะใช่ค่ะแต่เมื่อไหร่แม่งเป็นตึกเป็นบ้านขึ้นมาแล้วมึงจะไปเปลี่ยนพิมพ์เขียวเปลี่ยนไม่ได้ยากแล้วเราจะไปทำอะไรทีก็ต้องรื้อกันทั้งหมดรื้อจะสร้างผิดนิดหน่อยรื้อทั้งตึกถูกต้องคุณจะสร้างแบบนั้นกับชีวิตเหรอแต่ทั้งชีวิตแม่งสร้างได้2ตึกใช่ไหมกับมีบลูพรินท์ก่อนบลูพรินท์เจ๋งๆก่อนพันบลูพรินท์ใช่จะเอาแบบบลูพรินท์ก็คือพิมพ์เขียวเพราะนั้นนี่คือหลักการบลูพรินท์มันเปรียบเสมือนความเชื่อของคุณความเชื่อคนส่วนใหญ่ความเชื่อผิดเยอะมากเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ follow แล้วก็จด C first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิต รังสีสวัสดีครับ